กลับเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่ผมและน้องอาร์มได้ทิ้งเอาไว้ในช่วงแรกนั่นก็คือไม่น่าเชื่อครับผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนที่ใช้เงินตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีการทุจริตประพฤติมิชอบใดๆทั้งสิ้นแต่ทำมาหากินแล้วก็พยายามที่จะรับใช้ทั้งประชาชนรวมไปถึงพยายามที่จะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนอย่าง BTS เนี่ยจนถึงวันนี้ยังคงเป็นเจ้าหนี้หน่วยงานราชการอย่างกรุงเทพแล้วก็บริษัทลูกของกรุงเทพมหานครอย่างกรุงเทพธนาคมเนี่ยอย่างเหนียวแน่นคือที่ผมพูดเนี่ยผมประชดเลยนะเป็นเจ้าหนี้อย่างเหนียวแน่นเพราะมันไม่มีใครตั้งใจจะจ่ายหนี้เขาเลยทั้งที่เขาบอกแล้วคุณคีรีกาญจนภาพประธานของ BTS กรุ๊ปบอกเลยว่าเราจะอย่างไรก็ตามจะไม่จับชีวิตของประชาชนเป็นตัวประกันโดยการหยุดวิ่งนี่คือผู้ประกอบการเอกชนที่ดูเหมือนจะมีจิตสำนึกมากกว่าไอ้พวกข้าราชการหรือไอ้พวกนักการเมืองที่เลือกตั้งเข้าไปบริหารซะอีกไอ้พวกนั้นยังไม่สนใจเลยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ BTS เองมีทั้งการเผยแพร่คลิปสั้นความยาว2 นาทีใช่ไหมครับน้องอาร์มใช่ค่ะที่เราเห็นไปก็ผ่านช่องทางต่างๆทั้งบนขบวนรถไฟฟ้านะคะบนป้ายประชาสัมพันธ์บนสถานีรถไฟฟ้านั่นแหละค่ะนี่แหละแสดงให้เห็นถึงปัญหาภาระหนี้ที่ค้างจ่ายของภาครัฐที่มันยาวนานนะคะเกือบ4 ปีแล้วนะคะมูลค่ามันเกือบก็ 40,000 กว่าล้านบาทนะมันไม่ใช่ 40,000 บาทหรือมันไม่ใช่ 400,000 บาทมัน 40,000 กว่าล้านแล้วก็เป็นการทวงหนี้ชนิดที่เรียกว่าสถานสะเทือนทวงทุกจอของสถานี BTS ถูกต้องทวงทุกช่องทางสาธารณะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันท่าทีของรัฐบาลกับกทม.เป็นยังไงบ้างน้องอาร์มอย่างท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณชัชชาติผู้ว่ากรุงเทพเองนะคะก็ยังคงโยนภาระความรับผิดชอบก็โยนกันไปโยนกันมาแบบนี้แหละค่ะเกี่ยวกับมูลหนี้ที่มันค้างชำระแล้วก็ศาลปกครองกลางก็มีคำพิพากษาให้กทม.เนี่ยนะคะบริษัทกรุงเทพธนาคมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน180 วันนับจากมีคำพิพากษามาแล้วค่ะล่าสุดค่ะ BTS เองมีการเผยแพร่คลิปเป็นคลิปใหม่นะคะต้องย้ำว่าเป็นคลิปใหม่ค่ะอันนี้จะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเดิมที่ยังคงถูกเพิกเฉยอยู่จากผู้ที่รับผิดชอบค่ะว่าได้จ้างให้เดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายแต่ไม่มีการชำระค่าจ้างใดๆแล้วก็ปล่อยให้ภาระทั้งหมดเนี่ยตกอยู่กับภาคเอกชนทั้งสิ้นเลยค่ะโดยคลิปนี้คุณคีรีเองนะคะได้กล่าวระหว่างการนำคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท BTS และพนักงานกลุ่มบริษัททำพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเท้ามหาพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปีการเปิดให้บริการรถไฟฟ้า BTS ค่ะแล้วทำบุญประจำปีของบริษัทนะคะที่บริเวณหน้าศาลท่านเท้ามหาพรหมอาคาร BTS ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะรายละเอียดบางช่วงบางตอนเนี่ยระบุว่าผมไม่เคยนึกเลยว่าบริษัทเราจะโดนเรื่องการเมืองรังแกเราได้ขนาดนี้แม้พวกข้าพเจ้าจะพยายามทำดีที่สุดแล้วนะไม่ให้ประชาชนต้องได้รับความเดือดร้อนแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐพวกเราพยายามพึ่งพาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลรวมไปถึงภาครัฐแต่ยังกลับไม่ได้รับการดูแลแก้ไขจึงมาอธิษฐานขอความเมตตากับท่านเท้ามหาพรหมโปรดดลบันดาลให้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะภาระหนี้สินที่ภาครัฐติดค้างอยู่ได้รับการแก้ไขเยียวยาหรือชำระโดยเร็วสถานการณ์ของบริษัทในวันนี้ที่โดนกลั่นแกล้งเราได้ทำดีที่สุดแล้วขอให้ท่านเท้ามหาพรหมโปรดกรุณาเมตตาค่ะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้เรามีผู้ประกอบการเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อผู้โดยสารซึ่งก็คือประชาชนคนไทยเนี่ยเรามีผู้ประกอบการเอกชนที่มีจิตสำนึกมากกว่าโอ้โหผมจะพูดต่อว่าอะไรดี ไม่น่าเชื่อนะครับ3 ปีกว่าแล้วกับการแบกรับหนี้และการโยนกันไปกันมาของหน่วยงานราชการไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยมันกำลังนำไปสู่ฟางเส้นสุดท้ายหรือกำลังนำไปสู่ความเดือดร้อนหรือไม่เพราะฉะนั้นบันทึกไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบันทึกตัวโตๆชัดๆช้าๆถ้าคุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดหน่วยงานของเอกชนบริษัทเอกชนที่เขาลงทุนสู้ฟันฝ่าตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 40 มาตอนนั้นจะล้มมิล้มแหล่ พยายามที่จะสู้ทุกทางจนกระทั่งกลับมายืนได้ในวันนี้เนี่ยและไม่ได้ไปขอเลยนะครับว่าจะไปขอเดินรถจะไปขอสร้างส่วนต่อขยงขยายอะไรแต่ทุกวันนี้เดินรถให้ฟรีคำว่าฟรีคือเขาคิดค่าจ้างนะแต่ไม่จ่ายเขาจนกระทั่งหนี้ทุกก้อนพอกพูนไป 40,000 กว่าล้านแล้วกลับกลายเป็นว่าทั้งฝ่ายของรัฐบาลและฝ่ายของท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะอย่างนั้นนะนั่นก็คือสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่ออีกครั้งว่าจะเกิดขึ้นในประเทศที่บอกว่าเรามีเสรีเราสนับสนุนการค้าเราสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีความสามารถทุกคนนะครับ